ผมเคยถามตัวเองว่าคนอย่างผมจะทำอะไรเพื่อเสี่ยงออกจากโลกใบเดิมได้บ้างแต่ในเมื่อผมยังฟังเพลงยุค90เช็ครถก่อนออกเช็ดช้อนก่อนกินหรือว่านี่คือโลกอีกใบที่ผมตามหาแต่ในฮาร์ทบีทเสี่ยงนักรักไหมลุงใช่หนุ่มวัย40เลือกที่จะเสี่ยงออกจากโลกใบเดิมก้าวสู่โลกใบใหม่ของสาววัย20อย่างน้ำหวานซึ่งโลกใบใหม่ใบนี้ทั้งแตกต่างและแปลกแบบที่ชัยไม่เคยพบเจอมองอะไรคะไม่เคยเห็นคนหัวร้อนหรอหัวร้อนคืออะไรอ่ะลุงจะได้รู้ว่าหัวร้อนเป็นยังไงความสนุกสุดมันที่ผ่านกิจกรรมสุดฟินกับเกมโมบายสุดฮิตอย่างFree Fire ที่ตัวเกมให้อิสระกับผู้เล่นทำอะไรก็ได้ตามใจทั้งยิงกันยับกดกันยิกจนหยุดไม่อยู่ที่ทำให้เพียงครั้งแรกที่ชัยได้ลองและเล่นก็เหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของ Free Fire จนเกิดเป็นโมเมนต์สิ้นเสียงมันๆแบบนี้ตัวผมเองยังไม่เคยเล่นก็คือเพิ่งได้มาเล่นในภาพยนตร์เรื่องนี้แหละได้มารู้จักได้มาเล่นจริงๆอะไรเงี้ยก็จะเหมือนกับเป็นอีกเรื่องเลยนะไม่เหมือนละครโรแมนติกที่มีแอบมีแอคชั่นเล็กๆอะไรเงี้ยเราก็แบบเข้าไปอยู่ในตัวละครเป็นเกมตัวนั้นเลยแล้วก็มีบู๊มียิงมีอะไรเงี้ยแต่ก็ยังเล่นเกมได้ไม่เก่งเหมือนเดิมยังตายเหมือนเดิมทำให้เราเข้าใจอ๋อหัวร้อนเป็นอย่างนี้นี่เองก็มาดิครับนี่ไงคนหัวร้อนโอ้ร้อนจี๋เลยลุงอันนี้ชอบมากตอนแรกที่อ่านอ่ะหนูไม่ได้คิดว่าหนูจะต้องเข้าไปเป็นตัวนั้นเลยไงว่าหนูเคยเห็นคนที่เขาทำคลิปอะไรกันแบบเนี้ยแล้วอยากทำมากแล้วพอมาเป็นอันนี้คือมันบียอนกว่าเยอะเลยอ่ะคือเขามีแบบระเบิดจริงมีปืนจริงมาให้ถือซึ่งมันหนักมากแล้วก็ต้องวิ่งจริงแล้วที่ผ่านมาไม่เคยเล่นอะไรที่มันเป็นบูบูเลยแต่อันนี้ต้องวิ่งหลบระเบิดคือมันเหมือนจริงมากแล้วก็บล็อกเซตอะไรต่างๆคือเขาหาโลเคชั่นเก่งมากอ่ะแล้วมันเหมือนจริงเลยค่ะอันนี้สนุกมากอยากให้ดูตอนนั้นคือตอนได้ยินก็คือแบบอยากนะเพราะว่าเขาบอกว่าต้องไปสนามมีการมีถือปงถือปืนอะไรเงี้ยให้เราก็แบบอ่ะตื่นเต้นอยากลองถ่ายสตรีมนี้อะไรเงี้ยแต่พอไปเห็นไปถึงหน้างานไปเห็นชุดตัวเองเป็นมาสคอตไดโนเสาร์แล้วต้องใส่แบบทั้งตัวเพราะว่าตรงกับคาแรคเตอร์ในเกมที่เราถ่ายไปอะไรเงี้ยครับสนุกสตรีมนั้นเป็นสตรีมที่ชอบสตรีมนึงครับสตรีมที่ชอบมากเอ้ยอันนี้หนูชอบเพราะหนูว่าเพราะจริงๆหนูเป็นคนเป็นมนุษย์ติดเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะรู้สึกว่าเอ้ยอยากเข้าไปเล่นในเกมจริงๆตอนได้เล่นคือจริงๆหนูออกมาแค่แบบแวบเดียวอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นสนุกมากคือ acting เก่งกว่าเป็นสมายเอาจริงป่ะพี่คือรู้สึกว่าเราเป็นตัวละครในเกมจริงๆสนุกชอบนอกจากเรื่องราวเลิฟๆที่ทำให้หัวใจเต้นแรงยังมีความทุ่มเทสุดตัวของนักแสดงทุกคนที่พากันเซอร์ไววัลจากการถ่ายทำสุดหินตามแบบฉบับของ Free Fire มาร่วมเสี่ยงไปด้วยกันมันให้สุดแล้วหยุดที่ลุงกับฮาร์ทบีทเสี่ยงนัดรักไหมลุง12ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ฟรีไฟล์ร่วมเสริมความสนุกแจกไอเทมโค้ดพิเศษถ่ายภาพยนตร์หนังจบห้ามรีบลุกนะ